รัฐาภิบาลสหพันธ์รัสเซียปรัชญาปองเร่งกิจสหปฏิบัติการวิสัยการพิชิตชุมวิกัมพูชีเมธีวิลกัมสุขะปรัชญาบรรทัดสนาเตอร์ตลากาเอาตมเละบัดเจ้าโลโลกัมสุขะเนี่ยจุ่มเนียนทารถาภิบาลกบปองเร่งประปอนสันตสกปอนเวียนวิชีดำใบตบโต้หนังกาโจลวดตันในระบบเนี่ยเนี่ยจารกรรมรถบาร์เตปรัชญ์เชียงบุญรอยกุศลในขัดกอกงอำเภอเนื้ออารัฐาภิบาลกาเปียไพรเก่ากลางเชียงหกสะพายตารวมนั่งปอดมีมเซนเซนมวยจำนวนเตียดเกี่ยวกับตาแต่เตียดนี่เนียงเขี้ยวใหม่สุดเทียนนี้สมจุนปอดมีมดังนู้ปืดสดาชาลนันเนียงจิตติมิตรัยกัมพูชีอาอ้างทารกประจำนวนบานปีจำนวนปุ้นกรุบประเภทสำหรับประมาณประมวยปอนเลี้ยนดอลลาร์ขนมชั้นปีปอนมาเผยหนึ่งชั้นปีปอนมาเผยมุ้ยปันใต้ไตรจำนายรหดดอเชียงประมวยปอนเลี้ยนดอลลาร์ประจำชั้นปีปอนมาเผยมุ้ยตามตัวเลขนี้กัมพูชีรบบานจัดซับปันใต้ไตรจ่ายมารอยขนมชั้นปีปอนมาเผยมุ้ยหนึ่งชั้นปีปอนมาเผยปีกัมพูชีเตร์ใช้หรือบรรทายเชียงปีปอนเลี้ยนดอลลาร์ขนมชั้นบรรทายตีดดำใบบ่มเป็นสกัดเตร์การในการจำนายสารประจำชั้นไอ้เลยบ่มนอลได้กัมพูชีจมแปะบาร์เต้คือบานการล้างดอกเชียงประมวลปอนเลี้ยนดอลลาร์ขนมชั้นปีปอนมาเผยมุ้ยนั่งบรรทัดการล้างรถดอกเชียงหมื่นเลี้ยนดอลลาร์ขนมชั้นปีปอนมาเผยปีบ่มนอลสเตอร์ตะแปะกันนาคือเชียบบ่มนอลจมแปะมาจ้าบ่มนอลจันกรันแต่ไล่กาประขนมชนะมชนะคือมีประมาณเชียมาภัยประมาณเลี้ยนดอลลาร์อเมริกตามประบัติเทศได้บ่มนอลสาธารณกัมพูชีชนะปีปอนมาภัยได้จังพิสัยการปิดขายมีเนื้อชนะปีปอนมาภัยมุ้ยรบว่ากระทรวงเศรษฐกิจคือขนมระยะเป้มาภัยประปีชนะเกิดปีชนะมาปอนประมาณรอยกายสบายเราจงชนะปีปอนมาภัยกรันแต่ไล่กาประนั่งกับรายเซ็นได้กัมพูชีบานบังซองเตมาจ้าบ่มนอลบาร์เต้คือมีสรุปเชียงประปีรอยเลี้ยนดอลลาร์ขนมชั้นปีปอนมาภัยกันลองเต้กัมพูชีบานไล่โลกซองบ่มนอลนี้บานเชียงใบรอยหกสิบเลียนดอลลาร์ปันตายขนมนุกรันแต่กาประมีจำนวนเชียงเก้าสิบใบเลียนดอลลาร์ตัวเชียงอย่างนี้ก็ได้มันไตรรัฐบาลอ่างดัดได้ดัดได้ท่าบ่มนอลนี้เลยเทียบได้มันกู้ไอ้ปลื้มบารมให้กัมพูชีในอาจจะแปะบาร์เต้บานมาแถมตีดรายการที่กระทรวงเศรษฐกิจนั่งแหรงวัตถุหลบพันพลาทลายขนมสันดสัตสาปอดเมียนกาปิดไก่ติดดับบุญไข่ทนุดาวิอาอังทาบเทียบบอมนอลกัมพูชีชมวยนั่งประเทศเซิงเซิงติดกัมพูชีมันตอนดอลวันก้อนอุตีลูกอาอังทากัมพูชีมันมีปัญหาไว้แปะป้อนชมวยนั่งรัฐเพียบซองหนุนหลายจากตุยปิกาอาอังนี้กัมพูชีมีรัฐเพียบซองบอมนอลนี้บานเชี่ยมันชุ่มตรำตายจัดสับประบายเลียนดอลลาร์ขนมวยชั้นน้ำได้ขนมนู้จัดมาให้ประบายเลียนดอลลาร์กุจกาประโปลคือซองด้ามบานใต้ห้าสิบเลียนดอลลาร์มวยชั้นน้ำปนอตามตัวเลขนี้บัตรใบเศรษฐกิจกัมพูชีลอปซาโดยมุ่นมีนวิบัติจากโควิด -19 กันได้ก็กัมพูชีตรการรับสับชั้นต่อมกเทียดตามใบซองบ่มนอนนี้อ่อยอ่ะจากนี้นายมันตอนกัดเรื่องกัมพูชีบรรทอกเฉยบอลไทม์จะเรียงรอยชั้นตัวใบเชี่ยกำรัดเฉยบอลระหว่างกัมพูชีตรสถาบันแห่งบัตรทออันตรายเชี่ยทมทมวิ่งดำไล่ท่านในมันตอนเชียดดอกกำรัดประกาศหันภายในลายกอดด้อยกอกรมเนจจมเนียนบางฮันปิกได้บารมท่าบ่มนอแตงนุ่ยเพียชร้านประโมปดมใต้ตะลือมาจ้าบ่มนอจันแต่มวยผู้เก็บปัญจธาการนี้อาจเพื่อกัมพูชีบัดบังอัฐปไตแต่อัยปฏิจจันขนมกะในกัมพูชีมันอาจเรือคล้วนซ้อมบ่มนอรุ่ยปีมาจ้าบ่มนอนี่กลายเป็นนี้บัตรทุบไปจากกัมพูชีอาอังถ้าคลุนมีรัฐเพียบซองบ่มนอลบาร์เตก็ได้ก็เนยแต่เรียงรอเปลได้โลกในยุคดำติฮันเซนจูบมันไตรจวนขั้วบาร์เตชิปิเซคือมันไตรจวนขั้วอเมริกันหนึ่งรัสเซียโลกฮันเซนแต่งแต่สนาสมประเทศแตงนุไอลุบชาวบ่มนอลอัดดัตกาแตงอ้อพร้อมแตงมันพลิกสนาสมจมนุ้ยไปบาร์เตแตงนุอัดฉุบโชจานโลกเนี่ยสดับจิตติเมตรัยมันตรีจอนกบูสันตะสกรถาเพบาสะปอนรุสีปรัชญาปงฤทธิ์กัจจสะปรัชปัตกาวิสัยกาปิชิตนั่งวิสัยชรันเตียดจมุยนั่งกัมพูชี
ตีพระเงียสาปอดเมียนกัมพูชีอากาเปริกาธาเดคาติกากรมปรักษาสันตศกในรัฐบิบาสาปอนุสีลูกนิโกไลปาตูเซลบานสัญญาจุมวยลูกในยอรัมตะหันไซน์ในครองจุมนูบการปิดไก่เดือดปรามไข่ธนูทานนึ่งบรรทออปงเริงกัจสหปฏิบัติการรูปเวียงประเทศแตงปีเลวิสัยสำคัญบุญจุมนูนในรูมิ้นวิสัยกาปิจิตสังกุมกัจอบรมเศรษฐกิจพาณิชยกรรมธรรมปุลปัจจัยกวิชีสันตศกการผลักดันปอดมีนดังวิสัยต่อเตยตีนโลกนี้ก็ไล่ปาตรุเซลหาอังธรรมดาเป็นนี้กิจสาปปัดการขนมวิสัยต่างนี้ก็ปงแต่ริจมรันชิมวยคืนนี้มันไตรจวนปุ๊บสันตศกรุสีรูปนี้ก็บ้านประกอบเครื่องเอสระยูขณะมัตเตเพียบดาโลคนแสนกรามหัดพอลทันโลกคนแสนบ้านจูรวมจำนายดาตัวสำคัญขนมกาเรซานนังปองเริงตำแหน่งตำนองโรเวียงกัมพูชีรุสีแต่ตรงปัญหานี้เนี่ยเป็นเพียงนโยบายแต่งแต่รุ่นก้นการตักน้อมระบบโลกคนแสนคือโลกกำศกฐานนี้คือจิตการหลึกตักจัดดาโลกคนแสนดำไปเอาโลกบรรทออกาเปียพอลปัญญาจะระบบประเทศรัสเซียได้เชื่อสัมพันธ์นำมัดจ้าระบบกัมพูชีตบโต้หนังอัตพลมาห้าอำนาจเซนตีดแม่จิตเครื่องอิสระยโยธรรมดาเต้ปัตตาคิมโยธาวิจิการบำเพ็ญสมาระใดนโยบายเอาโลกคนแสนเนื้อช่อยเรื่องม่วมជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើជាមិត្តជាមួយមីនអ៊ុំលៀងមេរដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសភូមាហើយឲ្យលោកពុនតានឹងឈរឲ្យរឹងមាំតទល់នឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកកាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសអាជិកអាស៊ានចាស់ចាស់ហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកពីខាងក្រៅដូចជាជប៉ុននិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីផ្សេងទៀតដែលគេទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសមរម្យក្នុងការប្រគល់អំណាចនៅប្រទេសភូមាទៅឲ្យក្រុមលោកស្រីអង្គស៊ូជីដូច្នេះហើយក្រុមលោកហ៊ុនសែនទំនងជានឹងទទួលយកស្មារតីពីរុស្ស៊ីដើម្បីតទល់ទៅនឹងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីឆ្លើយទៅភាគីរុស្ស៊ីវិញលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងចង់បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយរុស្ស៊ីលើគ្រប់វិស័យនោះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីលោកនីកូឡាយប៉ាត្រូសេវមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដោយបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកបានទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះស្ថានទូតរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចនេះគឺផ្តោតលើបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងសន្តិសុខទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីនេះស្របទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ប្រមុខការទូតអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកឡើងពីសភាពការក្រក់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាលោកដានៀងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីក្រៅតែពីផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube លោកដានៀងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងដំណើរគ្នាតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave គឺពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនឹង 11,800 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ចាសសម្រាប់ពេលយប់វិញគឺចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9,390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ និង 15,155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ ចាសសូមអរគុណជាលោកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងសម្រួលសភាពការនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាឲ្យវិលទៅរកស្ថានភាពមួយល្អប្រសើរឡើងវិញអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយជំរុញឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះគុំព្យាយាមទាញរបបសឹកភូមាឲ្យចូលវេទិកាថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាក្រុងរៀបចំក្នុងនាមជាប្រធានបដូវែនអាស៊ានជាលោកទីនសាករយារីកាអំពីរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសតាំងខ្លួនថាជាអ្នកពូកែចរចារដ្ឋដំណោះស្រាយហើយលោកនឹងយកបទពិសោធន៍ដែលមានដើម្បីទៅចរចារដ្ឋដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាលោកស្នើដល់មជ្ឈដ្ឋាននានាឲ្យជប់រិះគន់ឬបញ្ចេញយោបល់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសភូមាដោយទុកពេលឲ្យលោកធ្វើការជំនន់សិនការចរចាដែលបានផលបំផុតគឺការចរចាអាលើតុកក៏នយោបាយមកបឋមត្រាទេអាក្រោមតុកទៅវាសំខាន់
จังการจูบต้อนจะบอกไม่เรื่องน้องนำมาอย่างว่าคือเรื่องสำคัญนะสำหรับเขี่ยมสมกรมรุ่งคานเขี่ยมตกเปรย์เรือเอาจับเธอเขี่ยมมันเหมือนเธอครูอ้อลูกเนี่ยตีก็ปัตตาอ้อลูกเนี่ยกลัวกลมตังครูทั่วจะครูระบอกจบลุนไซน์คลายแบบนี้ในจับปูมกมนตรรัฐพิบาลหนึ่งเนี่ยการตรวจบัตรเจจันเนี่ยขนมไปที่สมโพธิสันทากีไอกจนมวยในพระไทยได้รับพรามธนูถวายบาตังครูจีเนปกายจอจานอย่างในกระไรลุนไซน์บานตัดตัวจุกจมนดาวสากรมจีนอันตรายจิตกรมอาสได้บรรทุกโลกประสันบาลโลกมันไอ้ดอสไลไปบ้านโยบายในประเทศพม่าบ้านหนูสมกรมประตูช้อมสมในเยอะเครียหายกรมประตูไอ้สักดอสจอบเรื่องมันจอบเวียมันจมดอกลืออาเซียนดิอาเซียนกันแต่ชี้จมไนในการช่วยดอมไปอย่ามาก่อปัตตาดอกปัญหาครัวใดคือไม่อย่ามาที่ครัวใดจีเนาะแต่การประเชิญดังคัดข้อมดาบใบสมรู้สภิบการไม่อย่ามาดาบใบเวลตลอดเตรอกสถานอภิบมุยดอกประสาลอนซานกรงหนังดักนอมประเทศพูเตยบงเป็นเจสนาเกในประเทศพมีดำไปจุ่มเม็ดดังนอมรับประหารโยธีพมีลงมินองแหลงในท้ายที่ประปีในท้ายที่ประใบธนูลูกมันเจ็ดจะทำไมติดทาลูกมันไอเทือกายจมูกในนาบเซ็งกลายเป็นเม็ดดังนอมโยธีรุกในหลายลูกประกาศทาลูกหนังตายตังรับมันไตการบาร์เตย์รับลูกคือลูกพระสกคนเจี๊ยบเปสกัดจนปิดแซ่รับบาร์เซียนหนึ่งรับมันไตกระทรวงอสังหกรรมหลอกจำประเสริฐชี้จมูกกาสำหรับสำรวจจมูกเพื่อกี้พมีลูกหันซานาอังมาดองเตะหากับจี้ยิ้มเตียงประเทศพมีรับมังวินิจิกาอ่านวัดตามทอมนุญาเซียนนึ่งจิกาสังเคราะห์องการดับบ้านมวยนี่ได้ลูกทากำปองแต่ใบบักคะแนนได้ซาตาบิบันโยบายในพมีทุกจีนากรมเนตตามด้านสถานการณ์โยบายเป็นนักเคินถาประเทศพมีเรื่องบ้านเกิดพัดเจนปีวิทยาธนาดับบ้านหนึ่งอันตรายจีดได้ซาตาประเทศนี้กำปองกรุบกรองได้ระบบศึกได้กับสำลับนึ่งบังกราบได้หังซาหรือปลอดบักลวนเนี่ยคลอมเมืองทากรในนี่มันแม่นบางไฮท่าอาเซียนใบบ้านอุตีใต้บางไฮท่าอาเซียนเบียนซ้ำกีเพียบขนมกาด้าสัมเพียดเลือดเม็ดดังนอมประเทศจีสมาชิกรูปน้าด้าปราบพระอำเภอรมลบสตรีมนุชนทงตะวันตีอาเกลิกาติกาสะปอนในสัตว์ปัญญาวันกามบจีโลกินผลลบคลายท่าตัวใบจีใบบ้านโยบายในพมีจีปัญหาในขนมระบบพมีกระดอยก่อเป็นนี้เวหะบานคลายแต่จีปัญหาอันตรายจีรุ่งจังหายปรุษะกรมอันตรายจีกรมป้องแต่ช่วยชื่อจางจานถัดขนมปาริบัตแบบนี้ลูกท่านโลนิยรมไตรหงสัยมันกลัวบังหันจำโฮกอมตรระบบสักผมมีนกตีหายรักตายมันกลัวปรังปรายเตี้ยนระบบนี้โจรหมกน้องเวตกาเซียนได้นี่คือเชี่ยต่ำนาวมุ้ยได้ลูกอิจูรอมไตรหุ่นแซนกับปงตายหลุมเอียงตะโรมีตะนอนปากาได้ออนตะเชี่ยกับปงตายเก่าตุ้งเชี่ยเป็นแสงนั่นคือประสันบาร์กัมพูชีเนื้อตายปั่นโตคอนโทรตะเลมีตะนอนปากาไปนิดเดียวยังเกิดฮาตอนนี้กรอนตายเฉลี่ยมุ้ยดำใบจองสมปองเพียบไอ้รัฐบาลกัมพูชีก็ประชุมตะนึงการดักตอนกันอย่างไรเสร็จกันมองภายในยุบไปโดยเชี่ยติดคุณมีได้เจ้าต้องการเจ้าจ้ารับนอสไลวิบัตในยุบไปในพมีในได้นักชาวเชียงรายพมสานโยบายลงวันบนน้ำคลายถ่ารัฐพิบัติกรรมเชี่ยกับรัฐบาลการจมวยคณะปะชนะชนะระบบนักชาวองค์สร้างสุจีได้ดำใบบอกการตุนกจัดปีครบเพกีนึ่งตุลบ้านอำนาจชายรวมกรรมเชี่ยเกี่ยวเรื่องล้อให้ได้แต่จูปใส่แต่ตรงจมวยนักปุ่มในดังนอมโยธีภูมิบีนั้นกับปัญหาจีจมเห็นบรรทุกกรรมเชี่ยเท่าตายประกอบท่าครูนนั้นบรรจุก็โดยจีมีตุนเนตตุนกจมวยรัฐพิบัติสมองระบบกรมสิบระบบภูมิบีอันนั้นมาดำเนินสายนั้นวิอาการใจจีรุกริงบาดบาดสันจีเตะตรงแต่คางอย่าโยธีหายโยธีมันอันยาอันจุกหางเราทำไปบาดเสวิลตีอันนั้นจอมมันจ้องวิญญาณแต่เรื่องแต่มันตัวบานจุกใจเรื่องยังอันทำปลายใจตายตรงไหนหายไปจะเรื่องนั้นบาดสันจีเรื่องนั้นปลายใจตึ้งวิทเวอร์อ้อยการจรูบอกการวิจิจมวยดังปูไม่ดังนอมโยธีนั้นก่อนตายจีแหละนะบ่มเป็นรูปพิบอ้อยพิบสอบฉบับประธานเตี้ยตะเลยไม่ดังนอมโยธีวิบัตินโยบายในประเทศพม่าบันออกมาหลายเปิลจิตมวยชนะมังหายบรรทบปีกรัมโยธีบันทึกรับประหารดันดามอำนาจเพื่อรัฐพิบัติสิเวลดังน้อมได้ในชัยอมสร้างสุจีการปิดดามคายกองเพชรชนะปีพ้นมาภายมวยกองกำลังโยธีหนึ่งสันตซอกกรัมบัญชีระบอดดามสนัยมีหนองแหลงบันเวียบังกราบขนมถลอกเชี่ยมบังเลกรัมเปอร์วัดดัลต้อว่าประชังนังอำเภอรับประหารหนึ่งจังบ้านในที่ประชิดถับไตบันดาลไอ้เมียมนุษย์สลับอย่างหายนะเชี่ยงไม่ปอนไม่ลอยเนะหนึ่งเชี่ยงไม่เมินเนะเซิงเทสไรบ้านจับขลุ่นขนมนุก็ร่วมเมียนเตียงกบมาหนังสือไรจะการเนี่ยพองได้กรมในตามด้านสถานการณ์โยบายประเมียนถากรรมเชื่อไอ้ในคุยชมไทยประเทศอะไรชาอันตรายจิตมาโลกฮอนซันดาวสไลบิบันโยบายในประเทศพม่านี้เหมือนบ้านทำเต๋อจีพีเซ่บาโลกในแต่ปียิมเตียงไอ้กรมไม่ดังนอมระบบสักพม่าไอ้โจวิตการเนียนี้ระบบอาเซียนลังวินูประเทศพรัฐพม่ามวยจำนวนบันทึกเอาโจโลฮอนซัน
จะพ่อดับนาทฤษณะใกล้จะกันประเทศพม่าได้พวกเกเตรียมตีไอ้โลกดอกคลุนทอยเปี่ยวกระตกรรมระบบพวกโยธีพม่าบับปมนุเตบรักคลั่งในกัมพูชีรบนี่หนึ่งคลายเชียร์สตรายระบบปรัตพม่าทำไมในติดซาวด์มันใช้ชนพวกกระทรวงการบริเตอเมริกกบ้านจำรังกัมพูชีก็ไอ้เถื่อนสัมปทานามวยแต่ไอ้ระบบสักโยธีพม่าขนมเปิลคลุนเถื่อนเชียร์ประเทศอาเซียนขยมตินสักการะอาซิสไรประเทศนี้วอชิงตันជាលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងរបស់លោកខុនសែនថានឹងប្រឹងប្រែងសម្រួលសភាពការនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាមន្ត្រីបកប្រឆាំងឬគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានៅមិនបានទាន់អនុវត្តខ្លួនឯងឲ្យបានល្អនៅឡើយចាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសជាមុនសិនមុននឹងឈានទៅដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាចាលោកសេកបណ្ឌិតរាជការអំពីបញ្ហានេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងរិះគន់មន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលអួតអាងនៅចំពោះក្រមប្រទេស G7 នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញថាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសផងបែរជាចង់បង្កើតបរិយាកាសសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ធ្នូថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលភូមាបច្ចុប្បន្នជារបបផ្ដាច់ការដែលបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងកើតចេញពីការប្លន់សន្លឹកឆ្នោតពីបកប្រឆាំងដូចគ្នាដូច្នេះมันអាចបង្កើតបរិយាកាសសន្តិភាពសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ានបានឡើយពិសេសការតាំងខ្លួនជាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងចង់ឲ្យអាស៊ានទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកមីងអងលៀងប៉ុណ្ណោះហើយទង្វើនេះក៏ជាការបំពេញនៅឆន្ទៈរបស់ចិនដែលចង់ទាញរបបសឹកភូមាឲ្យចូលរួមជាសមាជិកស្របច្បាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាបើកម្ពុជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាភូមាពិតមែននោះកម្ពុជាត្រូវតែបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញព្រមទាំងរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយមានការចូលរួមពីបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានបកកាន់អំណាចរំលែកកាលពីឆ្នាំ2017ពាក្យសិទ្ធិខ្មែរយើងនិយាយថាពីគក់លក់ឆ្នាំស្រែងណានិយាយថាស្រែងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមិនស្អន់ព្យាបាលជាហ្នឹងទៅព្យាបាលស្រែងរបស់គេយ៉ាងម៉េចកើតដូចកម្ពុជាហ្នឹងអួតថានឹងការនៅកិច្ចសន្ទនាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃសមាជិកអាស៊ានជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិអីជាដើមហ្នឹងយមើវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងមិនតដោះស្រាយបានផងទៅដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាយ៉ាងម៉េចកើតទៅឲ្យភូមាហ្នឹងបើកិច្ចចរចាកិច្ចសន្ទនារវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំយោធាហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចទេប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេស G7 ដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool ប្រទេសអង់គ្លេសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូកន្លងទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាសខុនបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃស្មារតីអាស៊ានដែលត្រូវតែមានការរួបរួមសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនិងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសភូមានៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានទន្ទឹមនឹងនោះលោកថារបៀបវារៈកម្ពុជារបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2022នឹងបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់កិច្ចសន្ទនានិងទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់ហិង្សានិងឯកភាពគ្នាក្នុងតំបន់អាស៊ានវត្តសុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងដើម្បីសូមអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់វត្តសុអាស៊ីសេរីថាកម្ពុជាពិតជាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមាបានដោយសារតែកម្ពុជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្សះផ្សាជាតិច្រើនដងរួចមកហើយដោយឡែកការរិះគន់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនវិញលោកថាវាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាដោយមួយជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងមួយទៀតជាបញ្ហារបស់អាស៊ានដែលកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយលោកអះអាងថាការទៀមទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយមុននឹងកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមិនេះវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវព្រោះលោកថាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីជាដើមកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវទៅជជែកជាមួយនឹងតុលាការមិនមែនមកជជែកពីវប្បធម៌សន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
គេមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាមានជោគជ័យនៅក្នុងការពេលរៀបចំឲ្យមានវគ្គសន្ទនារវាងភាគីជម្លោះនៅឯភូមាដោយសារគេមាននិន្នាការនយោបាយតែប៉ុណ្្នឹងទេគេអត់មាននិន្នាការបង្ហាញពីការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋញ៉ាន់ម៉ាឬភូមាឲ្យបានជោគជុំគ្នាជជែកគ្នាឬយើងមានគំនិតកាត់ផ្ដាច់ភូមាចេញពីសហគមន៍របស់អាស៊ានបើធ្វើអញ្ចឹងគឺវាអត់ត្រូវច្បាប់ពីព្រោះអាស៊ាន10ហើយអាស៊ានគ្មានច្បាប់ណាដែលឲ្យលុបលាន់ដាក់ឯកំហុសអ្នកនេះអ្នកនោះទេទោះយ៉ាងណាអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាមុនសិនដើម្បីឈានទៅដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាបើមិនដូច្នោះទេកម្ពុជានឹងរងនូវការរិះគន់និងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អន្តរជាតិនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចគ្នាអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាបើកម្ពុជាយើងបង្ហាញពីការសន្តិភាពរវាងអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយនឹងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះបានបង្ហាញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអាស៊ានថាកម្ពុជាបានដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយរបស់ខ្លួនហើយនឹងបានលើកឧស្សទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិបតីនៅកម្ពុជាអាហ្នឹងវាជារឿងមួយល្អដែលឈានទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រទេសជាតិទៀតគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ដល់លោកហ៊ុនសែនថាកំពុងដើរផ្លូវខុសក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមានិងកំពុងនាំភាពប្រឆាក្នុងតំបន់អាស៊ានថ្មីៗនេះពលរដ្ឋភូមាផ្ទាល់ក៏បានបង្ហាញការខឹងសម្បាចំពោះជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយមន្ត្រីនៃរបបសឹកភូមាដោយពួកគេបានចូលទៅខមមិនក្នុង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនឌឺដងដោយដាក់រូបថតមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាក្នុងជំនួបលោកហ៊ុនសែនទៀតផងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងការលួចយកទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់ចៅព័ត៌មានវិទ្យាឬ hacker តើការលួចទិន្នន័យប្រព្រឹត្តដោយភ្នាក់ងារចារកម្មរដ្ឋបរទេសបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរគ្នាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងនេះហើយចាត់ទុកការស្ដាប់របស់វិទ្យុអសីស្រីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកនាងការមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចា៎យើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកអ្នកកញ្ញាអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាកមេតវីការពីក្ដីឲ្យប្រធានគណៈបពប្រឆាំងលោកកឹមសុខាអះអាងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីតតាំងក្ដីមួយនេះនៅក្នុងសវនកម្មនៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខចំណែកមេធាវីរដ្ឋាភិបាលវិញដែលជាភិក្ខុដើមបណ្ដឹងក៏បានអះអាងថាពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងយកឈ្នះក្តីនេះឲ្យខាងតែបានចាក្រុមមេធាវីនិងលោកកឹមសុខាថារហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់បានទទួលដីកាពីតុលាការនៅឡើយតកតងនឹងការបន្តសវនកម្មឡើងវិញក្នុងករណីលោកកឹមសុខាចាប់រដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាព័ត៌មានជុំវិញការបន្តសវនាការលើកូនក្តីរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់ផ្លូវការនៅឡើយទេពីព្រោះពួកគេមិនទាន់បានទទួលដីកាទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរៃនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាអ្នកស្រីបានត្រៀមខ្លួនការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខារួចរាល់ហើយ
អ្នកស្រីនឹងជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ពីព្រោះការបង្ហាញភស្តុតាងរបស់តុលាការកន្លងមកបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេការពិតតែដោយសារកូនក្តីយើងខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិទេដូចទៅវិញគាត់ជាបុគ្គលដែលស្នាជាតិហើយយើងនៅតែទាមទារឲ្យមានការលើកលែងនិយាយរួមគឺបើនិយាយតាមពាក្យច្បាប់ហ្មងគឺឲ្យរួចខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ចា៎វត្តជអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានឡើយទីនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលសារព័ត៌មានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ធ្នូម្សិលមិញថាព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូបានចេញដីកាកោះហៅលោកកំសខាឲ្យចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី19ខែមករាខាងមុខដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីឬសំណុំរឿងក្បត់ជាតិជាមួយបរទេសលោកកំសខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2019តុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកប៉ុន្តែហាមធ្វើនយោបាយនិងចេញក្រៅប្រទេសការប្រកាសបន្តសវនាការលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកំសខានៅពេលនេះក្រោយពេលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្អឹបសំណុំរឿងមិនជំនុំជម្រះជិត2ឆ្នាំដោយមូលហេតុនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងចាត់ទុកថាសំណុំរឿងនេះមិនមែនជារឿងក្តីអតិភិបព្រោះលោកកំសខាសពថ្ងៃកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តសវនាការលោកកំសខានេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលជាភាគីដើមមិនដឹងគឺលោកគីតិចថ្លែងថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងយកជ័យជំនះជូនកូនក្តីរបស់លោកប៉ុន្តែការសម្រេចបែបណាជាសិទ្ធិរបស់តុលាការជាទូទៅមេធាវីត្រូវតែប្រឹងប្រែងការពារកូនក្តីឲ្យសំខាន់គឺដណ្ដើមយកជោគជ័យឲ្យបានតែសោះអស្ចារ្យផែនការរបស់មេធាវីគឺมันអាចទម្លាយជាសាធារណៈបានទេទុកទោសមកសូមអស្ចារ្យទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងសវនាការកន្លងទៅតុលាការមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងរឿងមួយដែលគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខានោះឡើយអញ្ញាធិបតេយ្យប្រើតែវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងអំពីការតស៊ូរបស់លោកដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីដាក់បន្ទុកលោកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់តាមដានសវនាការលោកកឹមសុខានៅតែសង្កេតឃើញថាសំណុំរឿងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគឺជារឿងនយោបាយពួកគេជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគួររកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការចាប់ផ្ដើមកំណត់ថ្ងៃសវនាការលោកកឹមសុខាឡើងវិញអាចចាត់ទុកថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការរកដំណោះស្រាយនយោបាយឡើងវិញលោកថាកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមចង់រកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាដូច្នេះលោករំពឹងថាលោកហ៊ុនសែនក៏គួរព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខ្លួនឯងដែរខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងអាចរកច្រកចេញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលបានជាប់គាំងហើយដែលគេមើលឃើញថាករណីអេឡាំកំសខានេះក៏ជារឿងនយោបាយមួយហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់លោកអមសំអាតយល់ថាទោះបីសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការប៉ុន្តែបើមានអ្នកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ដោះស្រាយគឺមិនពិបាកនោះទេពីព្រោះកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅព្រះមហាក្សត្របានលើកលែងទោសឲ្យលោកកឹមសុខាម្ដងរួចហើយតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonចាននៅខេត្តកោះកុងឥឡូវវិញប្រជាពលរដ្ឋជាង400កុសាបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អាជ្ញាធរខេត្តនេះដែលបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យជនល្មើសទន្ទ្រានប្រៃកោងកាងតាមអំពើចិត្តការលើកឡើងនេះក្រោយដែលពួកគេសង្កេតឃើញថាមានប្រៃកោងកាងទំហំ63ហិកតាកំពុងប្រឈមការកាប់ទន្ទ្រានដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលជាបន្តបន្ទាប់ចាននេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិជ្រោយស្វាយខាងកើតនិងភូមិជ្រោយស្វាយខាងលិចឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខកចិត្តចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនិងតុលាការខេត្តកោះកុងដែលនៅតែបិទភ្នែកធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃកោងកាងទំហំ63ហិកតាដែលកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ត
ำนางปลรอดคมชุยสวายลูกใส่ฮีบเอาปราบทิวอสิสไรนทั้งไงติดอับปรามธนูท้าอาญาโทมูลทานขัดกอกกงมันอาเปือกาเปียปริกองกางเอากรุงวงเตประตูใบจีเนภูมิโรคเคิร์นจุนละมือหนึ่งพอตั้งจิจรันกระไดลูกใส่บรรทออทานในระยะเปลือประมวยคายจงคราวนี้กรมชมวยบานโฮมปอดระบองลู่หนึ่งสังต้มจำนวนใบรวมลูกยกปริกองกางอ้อจิจรันให้ตาเนี่ยภูมิภัยปลุยคลายไกรสกรรมเพียบกับตันเตรียนปริกองกลางนี้การแต่ริทมล้างทั่วไอฮันเฮาทนเทียนทอมจิตระบรอดลูกใส่บินเจท้าอญาโทหนึ่งตุลากาเหมือนหินอันวัดบับดาวจนสังไซปรามเนี้ยดานเนี่ยภูมิรกเคยทามินจบเปียปวนรุมลบยกปริกองกลางตรงตรีทมมกทั่วจิกรรมเสร็จโนตีภัยนะรองไอภัยไล่เหมือนท้าภัยภัยอาโกงกลางปะอาคงก้าวเวียดเมียนกระดามเมียนช่องเบียโป่งเตโตใบยืนโตไว้นกเกล้าก็อัดให้เวียดเมียนโป่งเมียนหมอบเป็นนาเทศบอกอาคงก้าวลิงกันนั่งอัดดมยับอ่าไปคงก้าวไปเล็กตึกนั่งอ่าลิงกันนั่งเวียดเมียนใส่เตี้ยอัดอ่าลิงมองรอง่ายย่ำเพย์ย่ำปุ๋ยครั้งนะย่ำเด็กอัดลุยมายบยบปลอกกระดามช่องนั่งเบียโป่งเวียดยอดโดยซาได้ไปคงก้าวนั่งนับซาไปเล็กตึกนั่งบันเวียดเมียนปะเกี้ยเมียนกระดามเมียนช่องการปิดจงคายใส่หาชนำปีปอนมาเพย์มวยเนี่ยภูมิบันโจดอลตีตังเจ็ดแสดงประเทศขึ้นจนสังไซปรามเนี้ยกำปองทัวสกามาเพียบกับตนเตรียนเปรย์ลิกตึกหายปุกกอดบานบรรจุชมุ่งเอาอัญญาโทนึงพระดังเตอร์ตุลากาดำใบดันติดตัวตามฉบับปนใต้มกตุลเปรย์นิกมีนจำนาการุตีรีอาจุนสังไซถึงปรามนุเนื้อแต่บรรโตกับเรียนเปรย์กองกลางระดับออกประมาณเชียงดับใบเฮกตาในระยะเปลประปีคายจงคราวนี้ตำนางปุรอดมณีติลูกอุยสรุนทลายถากรมชมุ่งจังรมลบยกในเปรย์กองกลางถึงสรงดอยบ้านบังถนำคมปอดระบองหนึ่งกับตนเตรียนปรีดอยดมดมลูกใส่บรรทุกอาญาโทขัดกอกงหนึ่งตุลาการขัดนิทามมันอาเปื้อดสลายเปียบันดังหนึ่งได้กองบอลร่วมระบองเนี่ยพุ่มเชียงบุญรอยกรุษาจีจรันคายหมอกหายตุ่มบะดามลายระบองนั่งยืนกระดาษเปียบันดังเอาเมียนพอตางไอเต้นนะยืนกระดาษเปียบันดังกับตนเตรียนปรีดอยเชียงเกย์ท่าจำรอพอตางบานมอจับจุนอภรณ์นังบานมอจำเด็ดดาสลายดอลเปื้อได้ไปเชียร์ปลดจับบานหายตัวตอนน้อยกับไรบ่บองโยได้นั่งเปียบันดังตัวตรกตกขาดยังเท่าวันแต่เราแต่เคยจะจุนนังนอดได้เราเคยเถื่อยชลอยตอบเรื่องนี้แนะนำเปี้ยสลาขัดกอกงลูกซอกสุธีปะเดซายมันบ่มพลื้อจมพัวการิกุลระบอปุรรณุเตโลกบาลมองวายสำนวนนี้เอาแต่สู้ตุลาการวิ่งรู้สำนวนเรื่องนี้บาลดาวใดตุลาการหายเนื้อท่านยาทอกาเปียเมื่อตาสีสไรอ่อนได้แต่ท่านยาทอกาเปียพอตังเอาในบ้านจอมบ้าตอนนั้นจอมบ้าหรือก็แต่เคยทอดหกหลายเจงๆตอนนี้อายทอดหกแนวตามแบบปอนเปรตในบ้านวิทยุอสิสไรมันตอนอาจแตะตรงสมการบ่มพลื้อเรื่องนี้ปีแนะนำเปี้ยตุลาการขัดกอกงลูกเช่นหลงหนึ่งประเทศมันตีปริทางขัดกอกงลูกฮุนมาราดีบาลในหลายตีเนื้อทั้งไงติดดับรามธนูจงเวงเรื่องนี้ได้มันไตรสมรสมรูสมาคมอัดฮอกแฮดกอกงลูกทางจันดาราสังเกตเคยถ่าเนี่ยมีอำนาจรู้ในริทินีพนมปิ้งนังแฮดประเสนุดาลดอลทาวิกาเอาจุนมือทวีระบองนังกับไรกองกลางขนมตึกอจิจรันไฮตาลูกทาวกระตุกกรรมไปเชิญนี้บานการมีนในจมพุมุกอัญญาโทนังมันไตรปาริธานดาลบัดในทวีมันดังมันลื้อดอสไลก็ได้กองวอลระบอบปลรอดนังสังคมจิตกดกงลอยเอาเมาโดยเนี่ยดึงกลับดึงเตรียนนั่งบ่ายจีเนี่ยเมียนคลองเมียนสายท้องมาบานงาเท่าต้องสลบต้องคลายไทยนั่งในไอ้อัดเมียนโดยตาจีรุ่งจำนาคายจังโดยเจี๊ยบประวัติประดังเตือนสังกัดเหมือนหายกอดเตือนสู้เตือนนอมไอ้จังผู้กอดออกสักคำไม่บารมีกับกากับเรียนไปกองกลางนั่งอาจเรียกดาวดาราได้หกสบายเหตุการณ์นั่งคลายออกประมาณนั่งเตือนตีจังหวะเนื้อพุ่มจัดตกปรีกองกลางในตำบลนู้ถ้าอาจบังเกิดจีตำบลเอกติสจอทอมจิตและซากาเปียตำไลในทุนเทียนทอมจิตเอามีนในรันตระเพียบจูนปรอดนึกบังเกิดโอกาสกลางนี้ดอลประจีสหกุมตามระยะพิญติสจอปรีกองกลางนู้ทัดขนมตำบลชนสมดชโรยสวายในพุ่มชโรยสวายเล็กคมชโรยสวายสรกสายบัลจีประพบเศรษฐกิจอย่างสำคัญระบอบปรอดปรำใบพุ่มในซาไตรโรคประจมโนดอสไรจีบเพียบหายประสันบะบัดบังนึ่งบังกอครุฑนาดอลปริธานปะปอลจำรกไตรปองโกนสัตสลามจีเวจำรกสมดนึ่งจีบพิบสหกุมขยมบาทเลงมาลีวิทยุอาซิสไรเรกาปิรัตนีวอชิงตันจานลงหนักสลับจะติมิตรีแบบป้อนหนังหนักสลับโดยสร้างจมือโควิดรับประมวลวิ่งคือบานการล้างดอกเช็ดใบป้อนหนักหายกระเป๋าเมียนหนักจมือจมนวลใบหนักเตี้ยบานสลับขนมลูกปีเนี่ยมันบานจะวะสั่งกระทำประเทศไทยจะดับพรำแขกทนุกัมพูชีเมียนาการจุงือโควิดดับพรำบุญสำหรับเชียงดับปีเมินเนะขนมนู่นเนะเชียสัสบายเมียนเชียงดับมวยเมินเนะ
กระทรวงสุขาภิบาลประกาศทางกระทำไทยติดดับบนขายธนูรัฐาภิบาลบานจะวัดสร้างชุนพรวัตจับปีอายุประมาณชั่นนำลังตื้อการตัดเช็ดสำหรับแผ่นก้ามร้อยเพริ่ยหายขนมจำน้ำเนี่ยตะเตยจะสรบจำนวนเชียงดับบนเลียนปีสาเนะขนมนู้นเนี่ยได้บานจะบานปิดโดมีเชียงดับใบเลียนประมาณสาเนะนั่งจะบานใบโดคือมีเช็ดปีเลียนประมาณบุญสาเนะกระทรวงสุขาภิบาลกับบ้านอำเภอเนื้อดับประชาชนอันบรรทออันวัดวิทยาการสุขาภิบาลอันบ้านขยบชวนดับใบกาเปียกชุ่มงื้อกงวิทย์ดับประมูลการปีนี้นิดเวลาในบรรทออีกกระทรวงสุขาภิบาลประกาศทางกัมพูชีบ้านโรคเคยไม่โรคโควิดดับประมูลบำเพ็ญทำไมชั่วโมงโอมิครองมันเนี่ยเชื่อสตรีขมายการไปไทยที่ดับบุญขาดหนูเนี่ยชุ่มงื้อรูปนี้มีอายุมาภายใบชั้นน้ำรวนในกรงบาวัดขาดสายเรียงบ้านเพื่อดำเนินปีปฏิกันนักนงทวีปแอฟริกาเล็กให้บ้านมาดากรรมไปเชียร์การไปทั้งไงที่ดับปีแคทนูปัจจุบันสตรีรุ่นนี้กำปองสำหรับเพียบาจงื้อเนื้อมัจฉมันโดจีดกำจัดไม่โรคโรคเบนนังหังสันขนมเรียกจะเทียนนี้พนมเป็นជាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាក់គ្រូពេទ្យកុមារដឹងថាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតានិងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំតែងតែកើតមានឡើងលើកុមារជារឿយៗមុនកុមារចាប់ផ្ដើមចូលសាលារៀនពួកគេគ្រុនផ្ដាសាយយ៉ាងតិច5ឬ6ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែរូបរាងកាយរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់ប៉ះពាល់នឹងមេរោគផ្ដាសាយនៅឡើយហើយដែលផ្ទុយពីមនុស្សពេញវ័យគឺបានបង្កើតភាពស្មក្នុងខ្លួនរួចទៅហើយតើឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលគួរអនុវត្តវិធីដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីថែទាំសុខភាពកុមារនៅពេលឈឺនៅផ្ទះចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងនេតិសុខភាពប្រចាំសប្ដាហ៍នេះពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងបរិស្ថានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកាត់បន្ថយការបំពុលផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងសុខភាពធម្មជាតិក្រសួងក៏បានបដិញ្ញាចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាផ្លាស្ទិកនេះដើម្បីឲ្យទីក្រុងផ្លូវទឹកនិងតំបន់ទេសចរស្អាតនិងគ្មានការបំពុលផ្លាស្ទិកការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាផ្លាស្ទិកលើកទី2ក្រោមប្រធានបទការកំណត់សកម្មភាពអតិភិបកាត់បន្ថយការបំពុលផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ក្រសួងបរិស្ថានស្ថានទូតជប៉ុននិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាការបំពុលផ្លាស្ទិកដែលបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងបរិស្ថានបានចាត់វិធានការជាច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយនិងការកែច្នៃផ្លាស្ទិកឡើងវិញការបង្កើនការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងជំរុញការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធតំណាងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីអលីសាឆាកឺបានគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកដែលកំពុងបង្កការបំពុលទៅដល់សមុទ្រនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសត្វព្រៃអ្នកត្រីបន្តថាការស្រាវជ្រាវនានាព្យាករថាប៉ះសិនបើពុំមានការអនុវត្តនៅសកម្មភាពរួមគ្នានោះទេត្រឹមឆ្នាំ2050ផ្លាស្ទិកអាចមានចំនួនច្រើនជាងចំនួនត្រីនៅក្នុងសមុទ្រអ្នកត្រីក៏បានព្រមានថាបញ្ហានេះនឹងបង្កផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងសេដ្ឋកិច្ចចានៅទូទាំងពិភពលោកបរិមាណសំណល់ផ្លាស្ទិកបានកើនឡើងដល់ជាង 8,000 លានតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្លាស្ទិកជាង8លានតោនបានហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលបង្ករំខានដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសត្វព្រៃប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់មនុស្សដូចជាទេសចរនេសាទនិងនាវាចរជាដើមនៅពេលដែលត្រូវពន្លឺថ្ងៃសារធាតុអុកស៊ីដិននិងសម្ពាធពីបរិយាកាសខាងក្រៅកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកនិងរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបំបែកទៅជាភីលអិតតូចៗដែលគេហៅថាមីក្រូផ្លាស្ទិកចានៅពេលដែលសត្វសមុទ្រត្រីនិងបាក់សីលេបមីក្រូផ្លាស្ទិកទាំងនេះចូលទៅក្នុងពោះនោះវាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់
លោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងការពារបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីការលួចយកទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់ចៅព័ត៌មានវិទ្យាឬ hacker នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិអ្នកជំនាញបន្តថាប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វេសប្រហែសបណ្តាលឲ្យទិន្នន័យសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតនោះកម្ពុជានឹងប្រឈមជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរចាសសូមស្ដាប់សកម្មភាពពិស្ដាររបស់លោកសេកបណ្ឌិតជំនាញរឿងនេះដូចតទៅអ្នកជំនាញប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែក Digital នៅតែដាស់តឿនដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីទំនាក់ទំនងក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងរងសម្ពាធស្ថានភាពនយោបាយពីប្រទេសលោកសេរីអ្នកជំនាញ Digital ប្រចាំក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមបែបប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវាជារឿងល្អប្រសើរសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដើរទាន់ប្រទេសដទៃក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាមិនទាន់មានធនធាននិងមានយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព័ត៌មានវិទ្យាឬហៅថា hacker ពីការលួចឆ្លបយកការសម្ងាត់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឡើយទេស្របពេលដែលកម្ពុជាគាំទ្រក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិលោកសង្កេតឃើញថាបទល្មើសព័ត៌មានវិទ្យាឬអ្នកលួចយកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកំពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដូចជាកន្លងទៅក៏ធ្លាប់មានក្រុមឧក្រិដ្ឋជនជនជាតិចិនជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬលួចយកទិន្នន័យសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរបទល្មើសឬក៏ការលួចទិន្នន័យដែលយើងហៅថា hacker នៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះកន្លងមកហ្នឹងឃើញថាមានការរីកដុះដាលខ្លាំងមែនទែនរឿងចាប់ជំរិតនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតហើយ hack យក data ឬក៏លួចយកទិន្នន័យនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនហើយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលប្រចាំបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក៏អត់មានយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងចែកវិជាអ្វីដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការហូរចូលនៃពួក hacker ចិនចូលមកដល់ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់កម្ពុជាឲ្យអភិវឌ្ឍព័ត៌មានទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាចំនួនថ្មីនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Huawei អគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវុនធានថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូថាកម្ពុជានិងចិនគឺជាមិត្តដៃថែបដូច្នេះចិនតែងតែជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងនិងការអភិវឌ្ឍនៅការច្នៃប្រឌិតថ្មីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលតំណាងដោយសេដ្ឋកិច្ច Digital និងការបញ្ចូលរវាងព័ត៌មានទូរគមនាគមន៍និងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមពីលើនេះទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកជាវ៉ាន់ដេតបានវាយតម្លៃខ្ពស់ពីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលបានតបភ្ជាប់រវាងសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានអប់រំបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital កាន់តែច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាទោះយ៉ាងណាអ្នកជំនាញដដាលបន្ថែមថាប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វេសប្រហែសឬមិនបានដឹងមុនពីការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនីមួយៗឬ Software រៀបចំឲ្យបានសុវត្ថិភាពនោះទេនៅកម្ពុជានឹងអាចឲ្យក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាឬហៅថា hacker លួចយកទិន្នន័យសម្ងាត់បានតាមរយៈការលួចដាក់បន្ទះ chip សម្ងាត់ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្មវិធី software នោះលោកបន្តថាកម្ពុជាគួរតែរៀបចំឲ្យមានមន្ទីរពិសោធន៍ផ្នែកសន្តិសុខលើក្រុមហ៊ុន Huawei ដើម្បីតាមដានក្នុងប្រព័ន្ធ 5G និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដូចជាទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដើម្បីធានាថាមិនមានការលួចឆ្លបយកការសម្ងាត់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិកន្លងមកនេះមានវត្តមានជនជាតិចិនជាច្រើនបន្តមកក៏មានវត្តមានយោធាចិនហើយក្រោយមកក៏មានលំហូរចូលនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនជាច្រើនហូរចូលមកកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់ប្រព័ន្ធគ្រប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគេបានគ្រប់គ្រងរួចអស់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូកន្លងមកនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកជំនាញក៏បានជួបជជែកគ្នាលើកទី20ស្ដីពីការការពារទិន្នន័យនិងការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់រៀបចំឡើងដោយអង្គការ Konrad Adenauer នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្តីពីការការពារទិន្នន័យនិងការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់អគ្គនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាលោកផានអូនឲ្យដឹងនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការថាកម្ពុជានឹងបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យនិងការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខលោកបន្តថាការបង្កើតច្បាប់នេះនាយកដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវការសិក្សាពីគោលនយោបាយច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននិងប្រមូលធាតចូលពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចប្រើប្រាស់បាន
ลูกบรรทมติดทารถทาพิบาลเตรียมจบนายเปลี่ยนอย่างเฮาหน้าปรามชนำตามใบตัวการศึกษาหนังตะตายฉบับนี้เอาลิขิตรูปเรียงลางสอบตามกู้นโยบายระบบรถทาพิบาลตามใบเทเนียต่อสุดหนังดาวตำนกจัดดอเนปราประเจี๊ยบเซเนวินยุกในกัมพูชีขนมลองชนำปีปอนดาประมวลรถทาพิบาลกัมพูชีบานเจ้าอนุสารณะยกยุลขณีจิมวยหนังกรมฮุนฮัวเวระบบรถอำนาจจันตามใบอภิวัตประเจี๊ยบเซไฟชีสอบไปได้กรมหุ่นวันนี้กรมปุงแต่ยอมยี่มีเรื่องอาศรึถ้าบ้านลุ้ยยกตื่นในสำนักปีสหรัฐอเมริกสหรัฐอเมริกบ้านดัตตนกรรมกรมหุ่นนี้ดาวรัฐบัตมันเอาเมียนวัตเมียนประปอนไฟชี้ระบบกรมหุ่นฮัวเวลือตึกในระบบคลุนดาวซาแต่กรมหุ่นนี้บ้านลุ้ยจำลองตื่นในสำนักปีสหรัฐอเมริกนั่งดาวซาสหรัฐอเมริกปลุกบารมีปีปัญหาสนสกีดชิมุ้ยคณีนี้ได้การปิดท้ายตีมาเผยเป็นใบคายอุสพีกับลองเติมกระทรวงยุติธรรมอเมริกบานรกเคินเจ้าปอนเมมเบอร์ชีหรือแฮกเกอร์จุนจิตจันบุญเนี่ยบานลุยยกเตือนในแปะปอนหนังกายกเตือนในตุนเลเมกงปีกระทรวงการบริการมาชีในมณฑลการประชุมกัมพูเมกงลานช้างการปิดดามชนะปีปอนดาวประใบกับลองเติมก็ปัตย์สถานตูจันปะได้แซดจมวันยืนนี่เลือกปีนิติดการซื้อบังเกิดปฏิคณงมวยทัวร์ล้างดาวกรมฮอนเฟซบุ๊กการไปขายเมษารกคืนทากรมเจ้าปอนเมียนมาเชียดาวสังสายจีร่วมทามีนจบเปียปอนจีบุยในแผนงี้ซื้อบังเกิดสำนักระบบรถจันทร์บานทัวร์การวีประหาชีประจำหนึ่งยูอองแหวงเตยเลือกกรมมนตรีในคณะปะสังกรุจิตประตูใบจักรกัมพูชีบานคลายคลุนเตยจีประเทศตีมวยในครองดับบอลอาเซียนดาวยูโปรมจอหัดเลขาหรือเกจโปรมเปลี่ยงอาปิบอลประจำเชียฝ่ายชีนี้ชมวยกรมฮุนฮัวเวระบบจันจังดังทาเกย์ชมวยจันมันเซลล์อ๋อเลยชาออนตราจิตเนี่ยวิพีมวยจำนวนทามันเม้นเฉียเรื่องจำไรอย่างไวตีส่งไปแต่ทำไมนี่ลูกนายโยรามันแต่หุ่นแสนแถมจังบ้านประกาศทานังโปรโมลอาบุตรระบบสหรัฐอเมริกยกเติร์ดดดกลมติดเจ้าแถมติดพองตัววันนี้ตราบานเนี่ยตามดานสถานการณ์อยู่บ่ายจัดตกทาลูกหุ่นแสนกบพงบองฮันปีแพะได้เพียบจมพัวระบบกรงเปกังทั่วจิกขนมบองไอดำใบประช่างปฏิลูกเสร็จขนมกาดตัวนกรรมเรื่องบอมพลายประเชิดทับไตนังการมลบสนุทกุนทโนในกัมพูชีขยมบาทเซกบันดัตวัชุอาซีเสร็จปีรอดที่นี้วอชิงตันนิตี้สกปรกจานลนันเดนจิตติเมตรีกรุปแปดกุมาอัดดังทาจุงื้อประดาสายทอมัดด้านเนื่องจุงื้อกรุ่นประดาสายทมตายตายการเมียนล่างเลือกกุมาที่เรื่อยๆมุนกุมาจับดามโจสลาเรียนปุกเกย์กรุ่นประดาสายอย่างติดปรำรือก็ประมวยด้องขนมชน้ำโดยซาแต่รูปเรียงใกล้ระบบปุกเกย์เนื่องมันต้อนปะป้อนนังเมโรคประดาสายนั่นเลยให้ได้ตุ้ยปีมันลงเป็นไว้คือบานบังการเพียบซ้อมเนื้อขนมคล้วนรวดแต่หายตาอปุ่มมาได้หรืออนาเพียบบ้านกู้อันวัดวิธีโดยมันได้คลาดำใบแทนตอมสกปรกกุมารเนื้อเป็ดชื้อเนื้อแต่จานขนมเนื้อตีสกปรกประจำสัปดาห์นี้เนื่องขย่มสมริกาจุนฝึกด้าจมวิ่งปัญหานี้กรมวิเชียรบรรดาจุนเนียนกุมารอ่อยดังทาวิธีเงี้ยงี้สำหรับแทนตอมกุมารเนื้อเป็ดกรนปราศัยเนื้อแต่รวมมีนเอากุมารยำตึกนั่งสำราอิบานชราอินเสียเปียขาอารุณลุงนั่งสดางสดางยกกันไซฉลุตึกตะเจริญปูดอันในสามสามบันเต็ดจุดสำอางขวนปราณดังดาสอมนั่งเลือดทั้งห้าตกระยะเปปีหรือกบใบเนื้อตีรวยอันวัดจะฉันดองระโหดดอลกำได้ถอยโจบันทายปีนี้ตรายเอากุมารตัวเตี้ยนทำบรรจกำได้โดยเชียร์ปราเซตมอหรืออาซับตามินอเฟลประสันบ่าวปีหรือกับใบไงให้กับนายในตะขั้วระดานุเตยแต่ยกแต่ตัวเซวาเพียบ้านในคลินิกหรือก็มันรสกปรกจารุสัญญาในจมูกประสาทธรรมดาหรือกรนประสาทท้องมีโดยชื่อชื่อก้อชื่อคลุ้นก้อเฮียสมบ่าวหรือตั้งจมูกกระได้คลุ้นยามันบ้านออกกำลังงงงวยเก่งปีบ้าดอกดังห้ามกูดเรียรู้หนังมีนกันตัวรมว่าเชี่ยดาวจามจากคลินิกเมตาในริจเทนิพรมเป็นโลกวิจารมันดัดเฮียงรัตนาเมียนภาษาประประจวบสิสไรถ้าอุปมาได้หรืออนาเพียบาลเตยแต่เมียนทน้ำตกบังการในประเทศสำหรับปลายบรรจกำได้โดยเชียปราเซตมอลหนึ่งยกกันไฟจรวดตักดะสอมหรือทั้งกุมารในเปกระไดคลังหนึ่งเอากุมารย้ำบ่บ่อเรียว
ឬក៏សុបបន្លែរាវរលួយនិងទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើននិងឲ្យកុមារកេងសម្រាកកុំឲ្យកុមាររត់លេងនៅក្រៅផ្ទះឬទៅសាលារៀនបាទចំពោះការក្តៅខ្លួនស្មីកាន់តទូចាំតែប្រយ័ត្នដែលវិធីដំបូងគឺឪពុកម្តាយចេះសង្គ្រោះបឋមគាត់អាចប្រើថ្នាំពេលដែលស្មីក្តៅខ្លាំងចាប់ពី38ដល់38ថាក្តៅល្មមពី38ដល់39ហើយក្តៅមធ្យមពី39ឡើងដល់តែ41ដែលថាក្តៅខ្លាំងនៅពេលដែលក្តៅគាត់អាចប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅប្រភេទពួកប៉ារ៉ាសេតាមុលគឺប្រសាទពេកថាអាចតាមណូហ្វែនគាត់អាចប្រើដូសចំនួន10ទៅ15មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូក្រាមរយៈពេលចាប់ពី4ម៉ោងទៅគាត់អាចប្រើបានម្ដងអញ្ចឹងគាត់ថាក្មេង10គីឡូគុណនឹង15មីលីក្រាមទៅអញ្ចឹងគាត់ប្រើម្ដងអាច150មីលីក្រាមគ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេសទូទៅរូបនេះបន្តថាពុំបណ្ដាយឬអាណាព្យាបាលភាគច្រើនពេលកូនគ្រុនក្តៅតែងតែស្លៀកពាក់រុំឲ្យកូនចិត្តខ្លួនប្រានហើយដណ្ដប់ភួយថែមទៀតហើយដល់លោកថាទៅវិញនេះត្រូវជៀសវាងពីព្រោះវានាំឲ្យកម្ដៅក្នុងខ្លួនឡើងខ្លាំងទៅវិញទេចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏ព្រមានផងដែរពីផលវិបាកនានាដល់សុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីការកោសខ្យល់នៅពេលដែលកូនគ្រុនក្តៅពេលវាចាំកោសហ្នឹងគឺគាត់ច្បាប់ភួយតែឲ្យត្រាស់ត្រង់ឬពេលខ្លះក៏កោសខ្លាំងទៅមានកោសខ្យល់ទៀតតែកោសខ្យល់នឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់បើក្មេងក្តៅខ្លាំងសាច់ដុំក្មេងនឹងខ្សោយអញ្ចឹងក៏កោសខ្យល់ទៅមានបែកសាច់ដុំអារទឹកសាច់ដុំហ្នឹងវាអាចទៅប៉ះពាល់តម្រងនោមទៅខូចតម្រងនោមថែមទៀតអញ្ចឹងអាមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើកម្ដៅកាន់តែឡើងខ្លាំងកាន់តែឡើងខ្លាំងបើស្ដប់យូរអូនឡើងក្តៅខ្លាំងនឹងតែបង្កើតចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង្កើតធ្វើឲ្យក្មេងបាត់បង់ចិត្តទឹកបាត់បង់ចិត្តធហើយទីខ្លះអាចទៅប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទៀតអញ្ចឹងនៅពេលក្មេងក្តៅខ្លាំងគឺឲ្យញ៉ាំសាំប៉ារ៉ាសេតាមុលដូចញ៉ាំត្រាក់មុនហ្នឹង10ទៅ15មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូក្រាមហើយជិតខ្លួនអ្នកក្មេងក៏មួយទឹកម្ងក៏បានដែរហើយដោះឲ្យគាត់ក៏ពេកឲ្យស្ដើងស្ដើងគេហទំព័រសុខភាពក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ WebMD ឲ្យដឹងថារោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយនិងគ្រុនផ្ដាសាយធំគឺមានភាពស្រដៀងគ្នាដែលពេលខ្លះมันអាចដឹងមួយណាបានឡើយប៉ុន្តែគេអាចកត់សម្គាល់ថាក្មេងកើតជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំគឺស្ថានភាពជំងឺវិវត្តធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាគ្រុនក្តៅរាករូសក្អួតខ្វះជាតិទឹកអស់កម្លាំងលហិតលហៃក្អកស្ងួតនិងបណ្ដាលឲ្យរលាកសួតនិងរលាកបំពង់កចាជំងឺផ្ដាសាយបណ្ដាមកពីវីរុសតូចៗជ្រៀតចូលទៅក្នុងកោសិកាដើម្បីចម្លងនិងផលិតវីរុសបន្ថែមទៀតជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយចម្លងមេរោគទៅកោសិកាតាមផ្លូវដង្ហើមហើយវាងាយឆ្លងណាស់តាមរយៈការសាយភាយដំណក់តូចៗដែលបញ្ចេញទៅពេលយើងក្អកឬកណ្ដាស់ការកេងគ្រប់គ្រាន់របស់កុមារពី8ទៅ10ម៉ោងអាចងាយឲ្យកុមារឆាប់ជាសះស្បើយពីគ្រុនផ្ដាសាយហើយកុំឲ្យកុមារទៅរៀនព្រោះអាចឆ្លងមេរោគទៅក្មេងដទៃព្រមទាំងរក្សាអនាម័យស្អាតល្អទទួលទានទឹកនិងសម្រាកឲ្យបានច្រើនការបន្ទប់កេងត្រូវរក្សាសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី21ទៅ23អង្សាសេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាសង្កត់គុណថាពុំម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវតាមដានស្ថានភាពជំងឺកូនដូចជាប្រើប្រដាប់ស្ទង់កម្ដៅនិងឲ្យកូនលេបថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ហើយប្រសិនបើអាការៈកូនមិនបានធូរស្រាលនោះទេហើយសង្ស័យថាកូនកើតជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំត្រូវនាំកូនទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ចំពោះក្មេងដែលឃើញតែប៉ុតក្ដៅប៉ុន្តែគាត់នៅលេងបានធម្មតាគាត់អាចនៅញ៉ាំបានគាត់អត់ច្រឡំយើងអាចប្រើឆ្នាំ2ទៅ3ថ្ងៃបើមិនគឺអត់ទៅចិត្តយើងអាចយកទៅពេទ្យប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលក្មេងក្តៅខ្លាំងគាត់ស្ទាក់អស់កម្លាំងអត់ទៅញ៉ាំឃើញមានសោះជាតិទឹកមានរាគមានក្អួតគាត់អាចប្រើឆ្នាំ1ថ្ងៃគឺគាត់យកអីក្រឡំឡើងយកសញ្ញាទៅពេទ្យគឺអាចមើលការសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងសញ្ញាដែលគាត់ថ្នាក់លេងមានក្តៅហើយមានក្អួតមានរាគសញ្ញាបាត់បង់ជាតិទឹកគាត់ឃើញគាត់មានផ្នែកខ្លួនបើហើយថតស្បែកក៏ដាល់ឡើងជ្រួនស្មីអត់ទៅនិយាយស្ដីខុសត្រឡប់ហត់ដងអត់ទៅញ៉ាំស្មីកាក់អស់កម្លាំងអាហ្នឹងក៏បញ្ញាក់ទៀតទៅពេទ្យព្រោះឲ្យស្មីប៉ះពាល់ដល់ជីវិតបានស្មីកាន់តែតូចកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយច្រើនកើតក្នុងអំឡុងពេលរដូវត្រជាក់ចាប់ពីខែតុលាដល់ខែឧសភារៀងរាល់ឆ្នាំហើយជាធម្មតាកើតនឹងឆ្លងច្រើនបំផុតគឺនៅចន្លោះខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាបានថាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយគឺអាចការពារខ្លួនពីជំងឺផ្ដាសាយធំនេះបានហើយក៏អាចជួយជំងឺនេះមិនឲ្យឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានដែរចាលោកបន្តថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចកើតជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធម្មតាឬក៏គ្រុនផ្ដាសាយធំ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទារកនិងកុមារតូចតូចស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមនុស្សចាស់អាយុពី60ឆ្នាំឡើងទៅនិងអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយគឺអាចងាយឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនិងវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរដែលករណីខ្លះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតក៏មានចូលនានកញ្ញាជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវັດឈុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនានាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វັດឈុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា